สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วกับมือถือกล้องมือถืออีกแล้วเพราะว่าแป้งไม่ได้เอาไอ้ที่เป็นกล้องมานะคะมีภาพมันก็จะแบบกลับๆหน่อยนะคะมาพบกับการเปิดกระเป๋าเพื่อนอีกแล้วนะชี่เหมือนกันก็คือแป้งเคยมีว่าพาไปดูกุชชี่ที่เป็นฮอสปิท1955นะคะที่เป็นแบบสีน้ำตาลแล้วเนาะคราวนี้ก็เป็นรุ่นฮิตของสีฮิตของเขานะคะซึ่งตอนนี้ออกมามากมายเป็นแบบหลายสีมากหลายสีหลายลายมีทั้งเป็นลายแบบเอ็กโซติกเป็นแบบหนังเอ็กโซติกอะไรอย่างนี้ด้วยและมีเป็นหนังด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะเพื่อนแป้งเนี่ยเป็นอันนี้รุ่นนี้เนี่ยเพื่อนซื้อมาก่อนหน้าที่จะเป็นสีน้ำตาลนั่นเองนะคะแต่เป็นเดนิมนะคะเป็นนี่เลยเดนิมแจ็คคาร์ดนะคะแจ็คคาร์ดสีดำจะมีความแบบว่าแคชชวลขึ้นไปอีกเพราะอันนั้นที่แป้งเคยให้ดูมันจะหรูๆใช่ไหมสีน้ำตาลอันนี้มันเป็นแบบเดนิมสียีนแบบสียีนแบบดำเข้มๆหน่อยอ่ะมันก็จะแบบมีความแคชชวลมากๆนะคะจะดูแบบเท่ดีเนาะนี่ในสีทองตัวนี้นะคะเป็นหนังใช่ไหมนี่ก็เป็นหนังนะคะนี่ดูด้านข้างค่ะไปด้านหลังค่ะคือด้านสีทองเหมือนกันโอเคการเปิดอันนี้คือใส่ของบางส่วนแล้วข้างในเป็นผ้าสีขาวนะคะเป็นผ้าสีขาวMade in Italy ตรงนี้ซิปไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรเอาจริงๆนี่คือการรีวิวนะไม่ใช่เป็นการอันบ็อกซ์ใดๆดังนั้นเนี่ยก็จะให้เห็นสภาพจริงเลยว่าพอใช้งานไปแล้วเนี่ยผ้าเนี้ยมันก็จะเลอะอยู่นะคะผ้าข้างในสีเนี่ยมันเป็นสีขาวใช่ไหมมันก็จะมีความเลอะถ้าเกิดว่าเห็นไหมคะเลอะอยู่ด้านเนี้ยด้านข้างในตรงฝั่งเนี้ยข้างล่างนะคะมันก็จะเลอะแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่อะไรไปที่แบบว่ามันลีกมันรั่วออกมาได้อะไรเงี้ยคือซิปนะคะซิป1ซิปแล้วก็มีตรงนี้อย่างที่รู้กันว่ามีตรงนี้1อันใช่ไหมข้างหน้าแล้วก็มีเป็นพ็อกเก็ตพ็อกเก็ต1ตรงนี้นะคะนี่ที่จะใส่ของใส่ซองใส่อะไรเอกสารอะไรได้นะคะเอาข้างจริงอ่ะมีด้านหลังด้วยด้านหลังตรงนี้ตรงนี้คำว่ากุชชี่ตรงนี้ค่ะหนังข้างในทำดูเนียบนะคะการเย็บข้างในอย่าง everything เนียบนะการใส่ของเนี่ยแป้งว่าเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็เดี๋ยวลองจะมาใส่กันดูว่ามันใส่ของอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างนะคะแพลนเนอร์ยังมองมาอีกแล้วทิปการ์ดอะไรที่มีหลายอย่างทิปบองเชอร์เอาใส่ตรงด้านหน้าตรงซองตรงนี้อะไรเอ
อกสารอะไรพวกสำคัญการ์ดโฮลเดอร์อะไรทุกอย่างเอาใส่ลงไปในซิปนี้ดีกว่าเพื่อแยกนะคะอันนี้คือใส่ของที่เพื่อนมีเลยนะก็คือใส่ยังไงก็ใส่อย่างนั้นเลยก็จะมีที่ได้อีกนิดหน่อยอุ้ยแม่เจ้าก็จะใส่ที่ได้อีกนิดหน่อยคือของเอาจริงโครงจากที่ความดูความใหญ่แล้วเนี่ยแต่การใส่อะไรหลายอย่างเนี่ยไม่จุเท่าไหร่นะคะมันไม่จุเท่าไหร่คือเอาใส่กล้องหรืออะไรก็คือกล้องก็ใส่ไปก็จะแน่นไม่ได้เพราะดูจากความกว้างตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะถ้าจะใส่ Chanel ถ้าโทรศัพท์ไม่ได้อันเล็กอย่างนี้แน่นเชียวลงไปอย่างนี้ได้ต้องจัดระเบียบใหม่เนี่ยชาแนลลงไปก็ลองวอลเล็ตก็เต็มแล้วนะคะแน่นแล้วมือถือเข้าไปอีกโอเคแน่นแล้วค่ะก็คือถือว่ามันไม่ได้แบบจุอะไรมากนะแปลว่าโครงมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสตรัคเจอร์คือมันเป็นโครงที่แข็งนะคะมันก็เลยจะแบบว่าไม่ยืดหยุ่นในการใส่ของเท่าไหร่นะแปลว่านิกกี้ใบของแป้งเบบี้นิกกี้ใส่ของได้เยอะเพราะมันมีความยืดหยุ่นนะคะมันเป็นหนังสั้นๆควิกอีกแล้วให้ดูนะคะเพราะว่าเราก็เคยเปิดของ Hospit ไปแล้วอันนึงที่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็รายละเอียดก็มันเหมือนกันนะคะเพียงแต่แค่สีของ material นี้มันเป็นเดนิมนั่นเองก็รู้สึกเหมือนจำไปดูในเว็บมันไม่มีแล้วนะคะมันจะกลายเป็นแค่สีน้ำตาลนั้นๆอาจจะนี้เขาดูว่ามันไม่ฮิตหรือไงจะให้มันเป็นของคลาสสิกวินเทจต้องไปตามหาซื้อเอาก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีแล้วนะคะก็ต้องไปดูพวกที่ออกมาเป็นรีเซลเนาะอีกทีหนึ่งตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วค่ะโอเคแล้วพบกันใหม่ในเปิดกูกระเป๋าเพื่อนครั้งหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะวันนี้อากาศแบบว่าอึมครึมเพราะว่าวันนี้มีหิมะตกเมื่อมันตกตั้งแต่เมื่อคืนหนักมากนะคะจนยาวมาถึงตอนวันนี้นะคะตอนเช้าแล้วก็ทั้งวันมาถึงตอนบ่ายก็เลยแบบอึมครึมมากแล้วนี่ดูให้ดูว่าหิมะตกแบบหนามาก
อนนี้ก็ยังตกอยู่เลยค่ะโอเคพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย